สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นพิกคาร์ดกันนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับชุด Stray Cat Tarot นะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาทำพิกคาร์ดเกี่ยวกับแมวให้คำแนะนำในเรื่องงานเราได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะก็จะต้องทำอย่างไรให้แมวแนะนำนิดนึงแล้วกันนะคะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งมีแมวเลยนะจะทำให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะอุ้ยคนที่เลือกเริ่มลงมือทำสักทีจ้าเธอจะต้องเกาะติดกับงานมากๆนะคะคุณจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ อยู่กับเขาอยู่กับงานนะเนาะให้ความสำคัญกับเขาอย่าทิ้งอ่ะเอาเป็นว่านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะต้องเรียกว่ายังไงดีนะเอาให้ความใส่ใจกับงานเยอะหน่อยนะคะโอเคอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะถัดมาคนที่เลือกกองที่2กันบ้างดีกว่าค่ะจะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะโอ้โหอย่าเครียดเยอะค่ะอย่าซีเรียสเครียดเยอะจนเกินไปคิดมากคิดกังวลนะคะไม่รู้ว่าโอ้ยฉันจะทำยังไงฉันจะหาทางออกไม่ได้แน่ๆเลยไม่จำเป็นต้องไปเครียดขนาดนั้นนะคะให้คุณวางบ้างปล่อยบ้างนะคะแน่นจนเกินไปบางครั้งหาทางออกไม่ได้นะจ๊ะโอเคอันนี้คำแนะนำสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะมาคนที่เลือกกองที่3กันบ้างค่ะคนที่เลือกกองที่3จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะจะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณจะต้องดูมีความแบบเอาการเอางานอะทำให้ดูแบบมีความมุ่งมั่นมากๆนะคะคุณควรจะต้องใส่ใจกับงานนะคะแล้วก็ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องใช้การเป็นภาวะผู้นำก็จำเป็นต้องใช้นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ให้กับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะนั่นเองมาดูถึงคนเลือกใบที่4กันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหในส่วนของคำแนะนำที่อยากจะให้กับคนที่เลือกไพ่ใบที่4ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าคุณอาจจะต้องมีความเรียกว่าต้องถอยออกมานิดนึงนะคะคือคุณรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสสากันมากๆเลยนะคะอาจจะต้องเตรียมรับมือเตรียมรับมือให้ดีๆในเรื่องของการงานนะคะที่มันจะมีเข้ามามันอาจจะมีเยอะหน่อยมีเรื่องเยอะหน่อยแต่ให้เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเชื่อมั่นก่อนว่าตัวเองจะผ่านมันไปได้นะคะยังไงมันมีเรื่องหนักๆแต่มันก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมให้คุณแบบเรียกว่ามันจะผ่านไปได้ค่ะอยากให้คุณแบบใช้ความเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะติดอย่าละเลยนะคะมันอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าให้คุณพยายามให้คุณตั้งใจทำนะคะสิ่งที่ดีๆมันจะตามมานะคะถ้าเหนื่อยมากนักก็พักสักหน่อยนึงก็ได้นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพักเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหมายถึงเกิดขึ้นในที่นี้อาจจะมีหลากหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้คิดไว้ว่างานคือเงินเนาะโอเคค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่5กันบ้างนะคะว่าจะทำยังไงให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีคำแนะนำอะไรให้บ้างจ้ะสำหรับคนที่เลือกใบที่5กองที่5นี้นะคะเขาบอกว่าลุยเลยทะยานเลยค่ะพุ่งค่ะคุณต้องบุกตะลุยนะคะคุณจะมาทำนิ่งเฉยไม่ได้นะคะยังไงเนี่ยอยากให้คุณแบบตะลุยมุ่งกับงานนะคะแล้วมันอาจจะมีในเรื่องอะไรที่จะต้องทำต้องตัดสินใจต้องอะไรคือแอคชั่นให้ไวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นประกอบกับข้อมูลด้วยเนาะต้องระวังในเรื่องของข้อมูลด้วยหมายถึงว่าให้คือมุ่งตะลุยบุกวิ่งไปข้างหน้าให้มันแบบ
เรียกว่าแอคทีฟอะให้มันแอคทีฟหน่อยนะคะในเรื่องของการงานแล้วจะทำให้เกิดประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะคะโอเคก็จบไปแล้วทั้งหมด5กองไพ่นะคะใช่ไหม5ใบ1 2 3 4 5อ่ะ5กองไพ่นะคะที่จะมาแนะนำกับเพื่อนๆนะคะในเรื่องของเล่นพิกอคาร์ดกันสั้นๆแบบนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พิกอคาร์ดไปแล้วบ๊ายบายค่ะ